ู้ชมครับนี่คือสภาพยามเช้าน่าจะดูสงบไปนิดหนึ่งนะครับแต่ดูไว้ดีนะครับทีมงานของเรานี่ไปเก็บพฤติกรรมคนแถวคลองนี่แหละครับซึ่งมีทุกสิ่งให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเลยครับตั้งแต่นั่นแหละฮะเป็นที่ปัสสาวะนะครับคนเวทีวันนี้ก็ยืนปล่อยเบาอย่างสบายอารมณ์ไม่สายใจว่ารถขับผ่านไปนะฮะท่านนี้ไม่พอนะครับดูนะครับมีปล่อยเบาเสร็จอีกมุมนึงครับชาวนี้นั่งยองๆปล่อยอะไรบางอย่างลงน้ำอย่างสบายอุราทั้งส่งแฟกและโทรศัพท์ทางไกลนะคะพี่ครับดูดิครับถ่ายหนักลงน้ำไม่พอยังเอาน้ำกวักขึ้นมาล้างก้นไอ้อย่างน้ำก็เป็นคนสะอาดนะพี่นี่อินดี้กันจริงๆนะดูโอ้ขอบคุณที่อุตส่าห์หวังดีกับร่างกายตัวเองครับขอบคุณมากนะฮะนี่ถ่ายที่อินเดียป่ะเนี่ยไม่ใช่พี่กรุงเทพหรออยู่ตรงนี้เหรอพี่แล้วดูดีนะครับว่าพอปล่อยหนักเสร็จจุดเดียวกันนะครับค่ะสายน้ำไหลผ่านจากอวัยวะของคุณคนนั้นไปต่อเนื่องไปอีกนิดนึงมาอาบน้ำกันต่อครับพี่อาบน้ำอย่างสบายตัวนะครับโดยที่อาจจะรู้ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีคนมาปล่อยอุจจาระลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้สบู่เราล้างตัวไม่สะอาดอาจจะงงตรงนี้ได้โอ้ยยังตรงนี้หนักกว่าครับอะไรจากพื้นที่เดียวกันคุณพี่คนนี้ตักน้ำขึ้นมานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเอาน้ำไปทำอะไรครับพี่อู๋ทำอะไรคุณอย่าบอกนะไปล้างจานครับนี่คือจากแผงลอยที่นั่งกินข้าวกันราคาถูกอาหารอร่อยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าก่อนหน้านี้สายน้ำที่ไหลผ่านมานะครับมาจากก้นของพี่คนแรกคนนี้ซึ่งเป็นวงโคจรอโคจรมากเลยนะครับพี่คุณคะสุดท้ายมันก็เข้าอยู่ในกระเพาะอาหารของคุณค่ะถ้าคุณไปรับประทานอาหารที่บริเวณคลองหลอดและสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือพี่คนนั้นที่ทานอาหารร้านนี้แหละครับแล้วก็ไปปล่อยตอนเช้าแล้วก็วนมาตักมาทุกอย่างชีวิตนี้นะคะทุกการกระทำล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไม่มีใครเป็นอิสระจากใครอย่างแท้จริงหรอกค่ะคุณทุกเหตุส่งผลและผลก็จะส่งต่อกันเป็นทอดท่านผู้ว่าคะท่านจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยนะคะพี่อุ๊ยเขารู้ไหมครับว่าตอนนี้ใครกรี๊ดที่สุดใครคนที่เพิ่งไปกินข้าวมาที่ร้านเป็นผู้ครองหลอดฝั่งนั้นเฮ้ยป้ามีหน้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำๆนะคะอุ๊ยน่าเกลียดจังเลยอ่ะแหละนะคะ